สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะผมก็จะพามาดูระบบการจอดรถนะครับในสิงคโปร์นะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็นี่ดูเลยนะครับนี่นะครับไปลุยกันเลยนะครับก็ปกตินะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบซูมนะครับผมจะซูมให้ดูนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับก็คือเห็นไหมมันจะมีตัวเซ็นเซอร์นะข้างบนอยู่ตรงนี้นะเซ็นเซอร์นะครับนี่นะครับเซ็นเซอร์นะครับนี่ครับเสร็จแล้วมันก็จะเซ็นเซอร์รถแต่ละคันนะครับแล้วมันก็จะปิดประตูเปิดประตูปิดประตูเปิดประตูนะครับนะครับก็คือมันจะมีตอนเข้าตอนออกนะพอเข้าปุ๊บมันก็จะเสียราคาหนึ่งนะครับพอตอนออกก็จะมันก็จะคิดนะครับว่าเราจอดนานเท่าไหร่นะครับนี่ก็มีคุณยายนะครับที่แกเดินไม่ไหวแล้วนะครับแกก็เจอพอดีนะครับอันนี้เป็นฟลุกนะครับฟลุกนะครับมีเด็กน้อยด้วยดูกัน ไม่ได้ชอบเด็กอะไรอย่างนี้นะครับก็ดูกันนะครับว่าจะเป็นไงนะครับก็เนี่ยครับก็มีทางเข้าทางออกนะครับทางเข้าอันหนึ่งนะครับทางออกก็อันหนึ่งนะครับพอเข้าปุ๊บมันก็จะคิดว่าเราเข้าตอนเวลาไหนนะครับแล้วมันก็จะบอกว่าเราออกตอนเวลาไหนนะครับแล้วมันก็จะคิดตังค์นะครับว่าเท่าไหร่นะครับวิธีการเก็บตังค์นะครับก็คือมันจะมีบัตรติดรถเลยครับว่ามันจะมีบัตรที่มันเก็บเงินติดรถอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับระบบบัตรของมันนะครับโอเคครับแต่ก่อนอื่นนะผมก็ต้องบอกก่อนนะว่ามันมีไอ้นี่ด้วยนะครับก็คือตัวบอกนะครับว่าวันนี้จะเก็บราคาเท่าไหร่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเก็บราคาเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ต่อฮับเนี่ยครับก็เราก็ดูครับ7โมงเช้าถึง10โมงถึง4ทุ่มครึ่งนะครับมันจะเก็บ50เซนต์ต่อครึ่งชั่วโมงนะครับก็50เซนต์นะครับก็ประมาณ12บาทนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมันจะบอกว่า per minute charging นะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าอันนี้มันคิดเป็นนาทีนะครับเป็น1นาทีนะครับไม่ได้ทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับที่จริงปกติมันจะใช้ทุกครึ่งชั่วโมงครับแต่อันนี้มันเป็นคิดเป็นนาทีนะครับมันก็จะมีบอกนะครับก็เรทก็ต่างกันนะครับสำหรับมอไซค์ก็คิดเรทนึงนะครับแล้วก็รถยนต์ก็คิดอีกเรทนึงนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะบอกว่าฟรีพาร์คิ่งนะครับก็จอดฟรีนะครับวันอาทิตย์แล้วก็พับลิคฮอลิเดย์แปลว่าหยุดราชการนะครับโอเคนะครับก็มาจากบริษัทนี้นะครับโอเคแล้วมันก็บอกด้วยนะครับว่าตอนนี้นะครับว่าข้างในเต็มหรือยังนะครับเต็มหรือยังถ้ามันยังไม่เต็มนะครับที่จอดรถไม่เต็มนะครับมันก็จะมีเลขบอกนะครับว่าเหลืออีกกี่ที่นะครับอันนี้ก็ใกล้ๆบ้านผมนะครับแถวๆนี้นะครับก็ไปดูกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงนะแถวนี้นะครับนี่ครับก็ไปดูกันนะครับนะครับผมก็จะพาไปดูนะครับไอ้ระบบที่มันจ่ายเงินนะครับว่าจะ่ายกันยังไงนะครับมันจะมีบัตรนะครับแล้วเราต้องไปเติมเงินนะครับเหมือนบัตรแรบบิทบ้านเรานะครับที่เราไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับแต่อันนี้มันติดรถแล้วครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็มีเขามาตั้งตลาดพอดีนะครับก็ตลาดผมก็ไปเดินดูหลายรอบแล้วตั้งนานแล้วไม่รู้จะไปเมื่อไหร่นะครับก็ตั้งประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะครับผมก็เดินหลายรอบแล้วนะครับแถวนี้ก็ดูนะครับว่าสิงคโปร์บ้านเมืองเขาเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็สร้างนี้อันนี้คือบ้านแฟตนะครับสร้างสูงมากนะประมาณ30กว่าชั้นนะครับก็ไม่ใช่คอนโดนะครับก็เป็นบ้านแฟตธรรมดานะครับโอเคนะครับก็เขาจะมีถังขยะทุกที่นะครับก็ไปดูนะครับเดี๋ยวก็มีจักรยานนะครับแล้วก็มีอีกอย่างนึงสำคัญนะผมจะบอกครับก็คือถ้าสมมติมันเกิดอาชญากรรมอะไรขึ้นนะเขาจะมา alert นะครับก็คือระวังนะครับบอกระวังติดป้ายไว้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็บอกว่า unlicensed money lending harassment นะครับก็แปลว่า unlicensed ก็แปลว่าผิดกฎหมายนะครับก็คือไม่มีใบอนุญาตนั่นเองไม่มีใบอนุญาตครับ unlicensed นะครับ money lending ก็คือให้ยืมตังค์นะครับครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็คือคล้ายๆแบบไปทำร้ายบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยนะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัว device นะครับที่เกี่ยวกับการเก็บตังค์นะครับเห็นไหมครับไอ้เนี้ยนะครับการเก็บตังค์นะครับเนี่ยครับของแต่ละคันนะครับจะมีทุกคันเลยนะครับไอ้ตรงนี้นะไอ้ตัวนี้นะครับก็คือมันจะต้องเสียบบัตรเข้าไปนะครับแล้วในบัตรของเรามันจะเป็นบัตร cash card นะครับแล้วมันจะมีเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาบัตรให้ดูนะครับก็มันจะเป็นบัตรคล้ายกันก็เป็นบัตรนึงนะครับประมาณนั้นนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับเป็นบัตรนึงเสียบเข้าไปปุ๊บเราต้องเติมตังค์ก่อนนะครับก็บัตรประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับผมก็อันนี้เป็นบัตรรถบัสนะครับมันก็คล้ายกันนะครับแต่ไม่ใช่นะครับก็คือเป็นบัตรเสียบเข้าไปปุ๊บเรามันก็จะคิดตังค์นะครับมันจะมีตังค์ข้างในนะครับว่า100 200 300นะครับก็ทุกคันก็จะมีนะครับไอ้ตัวนี้นะครับแล้วไอ้ตัวนี้ครับมันก็มี GPS ข้างในด้วยนะครับแล้วมันก็ทำงานโดยใช้ไฟฟ้าจากรถนะครับ
จากแบตเตอรี่ของรถนั่นเองนะครับก็คือถ้ารถวิ่งได้นะครับก็แปลว่านะครับมันก็จะมี GPS ติดตามตัวตลอดนะครับติดตามรถตลอดนะครับไม่ติดตามตัวนะครับก็ติดตามรถตลอดเขาไปดูนะครับว่าข้างในคาพาเขาเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับนี่ก็มานะครับเจอครับครับรถทุกคันจะมีนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับทำไมคันนี้ไม่มีวะนี่นะครับมีนะมีนะทุกคันนะเห็นไหมเห็นไหมมันซูมอยู่นะครับมันซูมอยู่นะครับนี่นะครับน่าจะมีทุกคันนะครับนี่นะครับเห็นไหมมันมืดไปหน่อยนะครับมันก็เลยเห็นยากหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูคันอื่นนะครับนี่นะครับเห็นไหมมีทุกคันนะครับ1 2 3นะมีทุกคันนะครับนี่นะครับมีทุกคันนะครับนี่นะครับนะครับวันนี้ก็เป็นลานจอดรถนะครับของที่นี่นะครับโอเคนะครับเขาก็จะมีป้ายทุกอย่างนะครับเสร็จแล้วล็อกนะครับเขาจะมีล็อกแบบนี้นะครับมันจะมีขีดเป็นเส้นสีแดงสีขาวอย่างนี้นะครับถ้าสีแดงเนี่ยก็คือเขารีเซิร์ฟแล้วนะครับก็คือสำหรับคนที่ซื้อการ์ดพิเศษเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีขาวก็จอดได้แต่ว่าต้องจอดตามล็อกนะครับเนี่ยนะครับถ้าเป็น MC นะครับก็แปลว่ามอเตอร์ไซเคิลนะครับก็แปลว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยนะครับ มอเตอร์ไซเคิลนะครับนั่นเองนะครับเขาก็มีล็อกนะถ้าใครจอดผิดล็อกนะครับเขาก็จะมีคนมาเดินตรวจนะครับแล้วเขาจะล็อกล้อเรียบร้อยนะครับก็จบนะครับแค่นี้นะครับตัวนี้รถมาเยอะไปนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะไปธุระต่อแล้วนะครับก็อันนี้ก็มาโชว์ให้เพื่อนดูนิดหน่อยนะครับว่าที่สิงคโปร์เขาเป็นยังไงนะครับมันก็อาจจะไม่ต่างจากเมืองไทยเท่าไหร่นะครับแต่ที่ต่างก็คือมันจะมีระบบเขาเรียกว่าอะไรคิดเงินนะครับแบบนี้นะครับที่ผมว่านะครับเนี่ยนะครับคิดเงินนะครับอัตโนมัตินะครับก็มันจะมีการ์ดไปอย่างนี้นะครับอัตโนมัติไปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็นี่ก็พาเดินดูเล็กน้อยนะครับให้สิงคโปร์ก็ดีนะครับรถคันนี้อะไรวะเนี่ย Mazda แม่กระจกสะดำเลยนะ Mazda อะไรไม่รู้นะครับ Mazda RX8 นะครับใช้ได้นะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับในตอนหน้านะครับ and I see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย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 